เห็นบ่ปัจจุบันนี่ชาวบ้านเมืองของเฮาเป็นแนวใดพี่น้องในเมื่อเป็นคอมมิวนิสต์แล้วขูดฮีดกดขี่ข่มเหงเอาลาดเอาเปรียบใส่อำนาจบาดใหญ่แถมคนลาวยังถือแก้วพี่น้องมาคนเอาทรัพย์สมบัติมาคนเอาไม้พี่น้องจักปีได้ที่มันมาคนเอาไปนะอันสัญญามิตรภาพลาวแก้วนะเซ็นโดยบักไกซอนกับบักโฮจิมินห์นะเขาต้องเสียทรัพย์สมบัติเสียชาติบ้านเมืองโดยสัญญามิตรภาพจากบักไกซอนบักโฮจิมินห์เขาต้องเสียป่าไม้เขาถือแก้วมาคนเอาไม้จากประเทศตนเองทั้งทางในอดีตพระราชอาณาจักรลาวไม่ได้แต่ต้องไม่ได้ขายนะแต่พอพวกนี้เขามาพี่น้องมันขายมันมาให้แก้วมาคนเอาไปแบบฟรีๆเพื่อยังเพื่อตอบแทนบุญคุณพี่น้องปัจจุบันนี่แก้วมีประชากรเกือบร้อยล้านคนมันค้นเขามาเถื่อนละหน่อยเถื่อนละหน่อย40กว่าปีที่ผ่านมามันค้นเขามาเรื่อยๆจักหน่อยมันกับสิรับเสื้อศูนย์คนลาวนั่นแหละคนลาวบ่ฮู้ดอกพี่น้องมันค้นเขามาล้านหนึ่งประชากรมันกับบ่ได้ลดลงไปใส่เวียดนามในปัจจุบันนี่ถือว่าประชากรเกือบสิ้นล้นประเทศแล้วพี่น้องใครเฮาเบิ่งไว้สนั่นมันจะค้นเขามาในประเทศลาวเตรียมสิกินกินประเทศลาวเพราะว่าอำนาจมันอยู่ในเวียดในแก้วเบิดทุกอย่างแม่นบ่กระดังที่พวกเขาเห็นไผสิเป็นใหญ่ไผสิเป็นเจ้าเป็นนายต้องไปเฮียนอยู่ในเวียดนามมันหมายความว่าแนวใดพนักงานทหารตำรวจให้พวกเจ้าคิดเบิ่งมันมีเกียรติสำหรับที่พวกเขาจะไปเฮียนเอานำเวียดนำแก้วและให้พวกเวียดพวกแก้วติดหยดให้เฮาแล้วให้พวกเขานี่มากดขี่ข่มเหงประชาชนของตนเองมาขายศาสตร์ของตนเองถ้าพวกเจ้ายังสนับสนุนพวกเวียดนามพวกพักละก็แสดงว่าพวกเจ้านั่นแหละเป็นผู้สนับสนุนทำลายประเทศชาติทำลายประชาชนกดขี่ข่มเหงประชาชนสิ่งที่พวกเขาเว้าพวกเขาบ่ได้ต้องการให้ประเทศลาวเป็นประชาธิปไตยเท่านั้นมันสิ่งที่พวกเขาเว้านี่คือการปกป้องพื้นแผ่นดินนี่มันคือการปกป้องอนาคตของประเทศลาวของประชาชนลาวในอนาคตแต่ว่าเป็นยังพวกเขาจึงเว้าถึงประชาธิปไตยเป็นหลักเป็นยังพวกเขาจึงเว้าถึงการปกครองประชาธิปไตยเป็นหลักแน่นอนพี่น้องเขาบ่ต้องการที่จะผูกขาดอำนาจเขาอยากเห็นชาติบ้านเมืองพัฒนาและก็เจริญหุ่งเหืองเท่าเทียมคือกับประเทศอื่นประชาธิปไตยคือทางออกที่สุดเพราะว่ามันบ่ผูกขาดอำนาจในเมื่อได้ประชาธิปไตยแล้วประชาธิปไตยเกิดขึ้นในประเทศลาวแล้วเจ้าอยากเลือกใครเป็นผู้นำพวกเจ้าบ่อยากเลือกพวกเขาเป็นผู้นำพวกเขากับบ่ได้ว่าหยังเพราะว่ามันเป็นประชาธิปไตยประชาชนมีสิทธิ์มีอำนาจมีสิทธิเสรีภาพมีสิทธิเท่าเทียมมีสิทธิในการแสดงออกพวกเจ้าอยากเลือกคนในประเทศเป็นก็ได้หรือว่าเจ้าที่ผู้ฟังอยู่ในเวลานี้มือใดมือหนึ่งพี่น้องเอ้าเจ้าที่ฟังอยู่ในเวลานี้มือใดมือหนึ่งเจ้าอาจจะเฒ่าไปแล้วจะเป็นผู้เฒ่าผู้แก่ผู้อาวุโสแล้วมีคุณวุฒิแล้วอยากพัฒนาประเทศชาติอยากเสียสละเพื่อประเทศชาติเพื่อประชาชนเจ้าก็ขึ้นมาพี่น้องมาเป็นหน้าเนาะมาเป็นนายกมาเป็นรัฐบาลได้แสดงนโยบายแสดงความสามารถแสดงความเสียสละให้ประชาชนเห็นและประชาชนก็เลือกเจ้าพี่น้องเขาสิเลือกเจ้าอันนี้ก็อีกส่วนหนึ่งแต่มันก็เปิดโอกาสให้ประชาชนลาวเบิดทุกคนได้ขึ้นมาพัฒนาประเทศบ่จําเป็นต้องไปเฮียนในเบียดในแก้วและลาวเฮาบ่จําเป็นต้องไปเป็นขี้ขาแก้วประเทศที่มันทุกอย่างนี่อีกพี่น้องแก้วบ่ได้เจริญอีหยังนะพี่น้องให้เฮาคิดเบิ่งสิ่งที่เฮาเว้าถึงประชาธิปไตยไปลักก็คือสิ่งนี้เขาบ่ได้ต้องการผูกขาดอำนาจอย่างเช่นลุงสุนทราที่เพิ่นอายุเกือบ70ปีแล้วพี่น้องถามแน่เพิ่นสิมีอายุได้อีกจักปีอนาคตข้างหน้าเพิ่นบ่ได้อยู่แล้วในเมื่อเพิ่นบ่ได้อยู่แล้วไผสิปกครองต่อก็คือพวกเฮานี่แหละก็คือประชาชนก็คือพวกเฮาในอนาคตต่อไปจะได้ปกครองประชาชนลาวด้วยกันสิได้ปกครองต่อไปอันนั้นได้พี่น้องให้พวกเฮาคิดเบิ่งเนาะจะได้สำหรับมื้อนี้ก็ขอขอบใจเบิดทุกท่านหลายๆที่รับฟังผู้ขายอยากให้พวกท่านแชร์ต่อพี่น้องผู้ขายอยากให้คนลาวทั้งประเทศได้รับรู้เกี่ยวกับเรื่องนี้นะจังได๋ก็ขอขอบใจเบิดทุกท่านหลายๆที่รับฟัง